ได้ป่ะคะตรงนี้ก็ได้ลูกไม่เป็นไรให้เพื่อนๆออกไปทานข้าวครูอยากถามก่อนว่ามันเป็นเรื่องอะไรทำไมก็วันนั้นเข้าไปทาสิวให้จอยค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าก็เลยจอยก็เลยเริ่มพูดเรื่องฟิลของจอยอะค่ะที่คุยเรื่องฟิลอย่างเดียวเลยค่ะเรื่องของฟีลลิ่งที่ไม่รู้จะทำยังไงแบบเครียดว่ารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนตัวเองเข้าใจแต่วันนี้ก็ไม่ใช่แบบมันเหมือนมันท้อตอนนั้นคือแบบท้อมากเพราะว่านี่คือหลังจากที่คุยกับครูก่อนหน้าที่ครูจะหมดคลาสหลังจากที่หมดคลาสแล้วคุยไปแล้วค่ะมันแบบมันก็จะแก้ยังไงดีอะไรเงี้ยมันพรุ่งนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เครียดตอนนั้นเครียดแบบกังวลตั้งแต่ตอนเย็นเลยค่ะไม่ได้มีเรื่องอื่นใช่ไหมคะไม่ค่ะเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือภาพเนี้ยคนทางบ้านไม่ได้เห็นแต่อย่าลืมว่าทีมงานทั้งหมดเห็นทีมงานคือผู้รักษากฎ คนทางบ้านจะเห็นเฉพาะกล้องที่ทีมงานเขาสวิชให้เห็นแต่มันมีกล้องอีกไม่รู้กี่สิบตัวที่มันจะต้องโชว์ทุกตัวยกเว้นไม่ได้เข้าไปล้วงโชว์ในห้องอาบน้ำของหนูนะ แต่หมายถึงว่าเขาจะได้ยินเสียงหรือเห็นพฤติกรรมที่เราไม่ติดwireless ซึ่งถ้าหนูกังวลหนูก็ต้องคุยกับครูลูกซึ่งหนูคุยแล้วหนูก็ยังไม่หายกังวลหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหนูก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วทีมงานก็เข้าไปเตือนหนูก็ยังแบบนะดูแบบไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับมันอะซึ่งมันไม่ถูกต้องหนูต้องรู้สิว่ามันแทบจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของหนูเลยไม่มีไม่ได้ลูกไม่มีไม่ได้มันเท่ากับเราปกปิดคนทางบ้านมันคือเจตนาปกปิดจริงๆแล้วเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะมันเป็นเรื่องไม่ได้ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลไม่ใช่แหมแค่หนูไปพูดถึงเรื่องที่มันน่ากลัวมากกว่านี้หมายถึงเลยเรื่องสอในทางที่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่สักหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่แบบมันมีความกังวลเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งถ้ามันเกิดความรู้สึกนั้นแล้วอยากจะคุยให้สบายใจไม่ต้องโดนทีมงานเข้ามาตักเตือนหนูก็แค่เฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วไปติดไมค์แล้วมานั่งคุยกันก็ชัดเจนเปิดเผยชัดเจนมันก็ไม่มีเรื่องแบบนี้แล้วถูกไหมคะลิ้นเนี่ยครั้งที่2แล้วลูกครั้งที่2แล้วเราอ่ะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นครั้งที่สองแต่ครูถือว่ามันไม่ใช่เป็นเจตนาที่เขาเรียกอะไรอะเมาส์ละกันถ้าเป็นการคุยสอไปในเรื่องเมาส์มอยแบบไม่เข้าท่าอันนี้คือเจตนาคือตั้งใจจะหาทางออกช่วยกันช่วยเหลือกันปลอบใจกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นบทลงโทษของหนูตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทั้งสองคนวิ่งรอบสนาม10รอบทุกวันดีเลยค่ะแต่ไม่ให้ตะโกนนะคะให้พูดคำว่าให้ถ่ายหนูจะติดไวเลสค่ะใช่ไหมคะหนูจะไม่แอบคุยกันอีกแล้วค่ะพร้อมกันห้ามตะโกนเพราะว่ามันจะทำให้เส้นเสียงเราไม่ดีแต่มันก็เป็นจังหวะที่ดีถ้าเราจะวิ่งแล้วรู้จักหายใจให้มันถูกจังหวะเหมือนกันนี่เป็นขั้นลงโทษแบบเบาๆต่อไปนี้จะมีการลงโทษแม้แต่ครั้งที่หนึ่งจะไม่มีแล้วว่ารอให้ถึงครั้งที่สองไม่เอาแล้วแต่ที่เราเนี่ยไม่โดนในครั้งนี้ไม่โดนหนักเหมือนแพรวาเพราะว่าครูยังมันโชคดีนะมันยังเป็นช่องโหว่ของเรื่องการเป็นหัวหน้าอยู่ไม่งั้นเราอะโดนไม่ได้เข้าคลาสเราจะต้องโดนไม่ได้เข้าคลาสพรุ่งนี้แต่เอาเป็นว่าทั้งคู่ไปวิ่งรอบสนามวันละ10รอบแล้วก็บอกว่าหนูจะไม่แอบคุยกันอีกแล้วค่ะโอเคไหมทุกวันอย่าละเลยลูกเรื่องแบบนี้ละเลยไม่ได้ครูบอกแล้วพวกหนูเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยทีมงานเหนื่อยกว่านะลูกหนูนอนแล้วเขายังไม่ได้นอนเลยอ่ะหนูตื่นกว่าหนูจะตื่นเขาต้องตื่นก่อนหนูเพื่อที่มาปลุกหนูได้ซ้ำอย่าลูกอย่านะคะแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีโอเคไหมอย่ากังวลทั้งคู่ตัดความกังวลออกไปนั่นแหละมันคืออุปสรรคหนักเลยค่อยๆหาค่อยๆทำไปค่อยๆทำแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเองถ้าหนูปิดใจแล้วหนูไม่อยากเรียนรู้มันแบบว่ารู้สึกมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาแต่ไม่คิดจะแก้เอาแต่บ่นก็บ่นไปเถอะบ่นยันหมดซีซั่นอ่ะมันก็ไม่ช่วยอะไรแต่ถ้าหนูพยายามจะแก้มันจะต้องเห็นลูกมันไม่ได้ทั้งหมดภายในวันนี้หรอกมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยมันค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับตัวหนูเองนั่นแหละ
นะคะมาทานข้าวกันค่ะเจอกันวันอังคาร